เธอไม่เชื่ออะไรเลยก็เชื่อไปแล้วไงใช่เธอบอกว่าเธอไม่เชื่อเนี่ยนั่นแหละเธอเชื่อไปแล้วเธอเชื่อว่าเธอไม่เชื่อไงเธอบอกว่าเธอเชื่อนั่นเธอก็เชื่อไปอีกครั้งนึงว่าเธอกำลังเชื่อว่าเธอเชื่อเนี่ยมันซ้อนกันอย่างนี้ก็เหมือนภาษาสมมุติเนี่ยคุณพูดกันไปว่าโอ้เป็นภาษาถอดนู่นถอดนี่เนี่ยคุณไปเข้าใจทางความคิดไม่ได้คุณก็ไปตกอีกฝั่งนึงฝั่งสุดโต่งอ่ะไปปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าเฮ้ยภาษาไม่ได้มีอยู่จริงสมมุติไม่ได้มีอยู่จริงก็คุณเชื่อว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงคุณเชื่อไปอีกด้านนึงแล้วคุณหลงไปอีกแล้วไอ้สมมุติภาษาเนี่ยคุณกำลังยึดติดภาษาใจที่พระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องข้างในเรื่องใจมันมีอุปทานในนั้นอยู่คุณถึงแบ่งแยกว่าพุทธศาสนามันเขียนภาษาคำว่าพุทธศาสนาขึ้นมาใช่ไหมแล้วไอ้หาภาษาเดียวเนี่ยพุทธศาสนานี่มันกระจายภาษาไปอีกร้อยพันภาษาแล้วเราจำพวกนั้นอ่ะบันทึกไว้ในใจเป็นอาสวะก็บอกว่าก็เหมือนกับที่ผมบอกพระเจ้ามึงก็มึงคนหนึ่งพระเจ้ามึงก็มึงคนหนึ่งการศาสนามึงก็อันหนึ่งมึงก็อันหนึ่งมึงก็อันหนึ่งใช่แล้วการที่จะแก้ออกจากภาษาใจเนี่ยมันไม่ใช่การไปคิดแล้วจะออกมันจากมันได้ไงเพราะมันเป็นอุปทานไปแล้วมันยึดติดไปแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดเอาว่าไปทำความคิดความเข้าใจทำความคิดอ่ะก็อุปทานตัวเดียวเออมันทำให้มึงแตกอะไรก็ได้เต็มไปหมดใช่ก็เหมือนภาษาสมมติเขาตั้งภาษาขึ้นมาว่าเนี่ยศาสนาคริสต์อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมึงใครคำว่าศาสนาคิดคำเดียวนะถ้าเราไม่ลบออกนะเราต่อยอดจากมันปรุงจากศาสนาศาสนาคริสต์คืออะไรนี่มันใช้ภาษาเข้าไปหมดเลยแล้วการสอนกันเข้าไปมีพระเจ้ามีนู่นมีนี่แล้วมันก็ไปเป็นภาษาใจทั้งหมดเนี่ยมันเอาไปบันทึกไว้ในอาสวะกิเลสใช่ไหมเป็นตัวข้างในอ่ะบันทึกยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้นทีนี้มันจะมาสอนกันทางความคิดเพื่อให้เข้าใจทางความคิดว่าโอ้โหมันก็ไปมันไปติดอีกด้านนึงอ่ะมันผูกไอ้เงื่อนแรกนะแล้วมันก็ผูกอีกอันนึงถูกมันก็ผูกอีกมึงปฏิเสธไอ้เงื่อนแรกที่มึงบอกว่ามันเป็นภาษาสมมุติแต่มึงไปติดอีกเงื่อนไขนึงอ่ะที่มึงบอกว่ามันเป็นสมมุติทั้งหมดอ่ะมึงก็ถูกมันหลอกซ้อนหลอกซ้ำอยู่นะทีนี้ว่าอิสลามเหมือนกันทุกอย่างเป็นภาษาขึ้นมาหมดเลยสมมุติบอกว่าแค่ขวดมึงเอาน้ำไปใส่ก็เป็นขวดน้ำมึงเอาเหล้าไปใส่มันก็เป็นขวดเหล้าเนี่ยมันต่อเติมกันอย่างเงี้ยเอาขวดเหล้าทำอะไรนี่ภาษามันสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วมึงฟังแล้วมึงยึดถือไว้มันทุกคนมันยึดถือภาษาไว้มันไม่ใช่ภาษาตัวนี้มันไม่ใช่กันแค่พูดแล้วจะเข้าใจกันง่ายๆใช่ไหมมันเป็นภาษาใจทั้งหมดมันเป็นอุปทานเนี่ยมันเป็นตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นน่ะอยู่ข้างในนู่นน่ะซึ่งมันเป็นนามธรรมภาษานี้มันเป็นนามธรรมไอ้พวกมึงคุยกันน่ะสอนกันว่าโอ๊ยทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติมึงคิดเอาทั้งนั้นน่ะมึงก็เชื่อไปแล้วมึงปรุงไปอีกด้านนึงแล้วมึงเชื่อว่ามันเป็นภาษาสมมุติไม่ควรยึดมั่นถือมั่นน่ะไอ้ธรรมทั้งหลายอ่ะที่กันสอนกันอยู่เนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นน่ะเป็นอนัตตาเนี่ยมึงก็เชื่อไปแล้วว่ามันเป็นอนัตตาไงมันเป็นภาษาอีกด้านนึงเป็นสัญญาอีกด้านนึงใช่มั้ยซึ่งพระพุทธเจ้าบอกเออไอ้ชิบหายมันเป็นความปรุงแต่งหมดเลยนะเว้ยมึงเชื่ออะไรไม่ได้เลยนะเว้ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็แค่สมมุติกูเล่าขึ้นมาเนี่ยมึงแม้มันไปสรุปตรงที่ว่าธรรมทั้งหลายอ่ะที่มึงบอกว่ามึงเข้าใจอ่ะนั่นแหละมึงกําลังคิดว่ามึงเข้าใจมึงต้องถอนอนุสัยข้างในมึงผ่านความคิดไม่ได้ถูกไหมวันหลังต้องไปหาของแปลกๆมาอืมแล้วมาให้คนที่แม่งไม่เคยเห็นใช่แม่งเคยเห็นไหมเนี่ยอะไรอันนี้แหละมึงบอกกูไม่ได้หรอกใช่มันเหมือนธรรมะไหมมึงไปจำเขาบ้างมึงเคยเห็นเองก็นี่ไงผมต้องบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหน่ามีสนุกคุณจะเอาภาษาพวกนี้ไปคุยกันให้เข้าใจเนี่ยมันก็ยึดติดอยู่ข้างในอยู่มันเข้าใจก็จริงเนี่ยสมมุติโอ้นี่ภาษานี่มันไม่มีอยู่จริงจิตเดิมแท้อะไรเนี่ยคุณไปสร้างตัวความเชื่อตัวใหม่ขึ้นมาใช่ไหมกดติดตัวเองไงมันไม่มีอยู่จริงไอ้มันไม่มีนี่ก็ไม่มีแล้วมึงอะไรคือมันไม่ใช่ไถ่ถอนออกจากความเชื่อนะมันไปสร้างความเชื่อตัวใหม่ขึ้นมาหักล้างตัวเก่าเฉยๆนะถูกไหมใครโดนสะกดจิตแล้วแม่งก็เอาดิไอ้ห่าไม่มีมึงก็ไม่สมมติผมบอกว่าอาจารย์อยู่ดมเนี่ยไม่มีตัวตนอยู่จริงนะถูกไหมเนี่ยแค่เอาภาษาไปใส่เราคิดปรุงแต่งไปเองทีนี้มันก็ไปคิดอีกเอาสร้างความเชื่อมันไม่มีอยู่จริงนี่ว่าถ้าสอดชื่ออาจารย์อยู่ดมบอกเราไม่ใส่ชื่อไว้อะไรมันก็ไปเชื่ออีกด้านนึงอีกเนี่ยมันถูกกระบวนการหลอกลวงสัญญาไว้ในใจอ่ะถ้ามันไม่มีอยู่จริงนะแปลว่าไม่ด่ามายื่นแขนมาถูกมันมึงไม่มีอยู่จริงพัมธรรมะผมบอกว่าเฮ้ยพวกมึงคิดซ้อนคิดรู้ซ้อนรู้หลงซ้อนหลงมึงต้องถอนข้างในอนุสัยโยนไปทั้งหมดอ่ะแม้แต่มึงบอกว่าเข้าใจหรือสงสัยเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งหมดเลยมึงสอนกันไม่ได้เลยมันต้องชี้ทางเขี่ยข้างในกลไกมันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่มีพุทธศาสนาตั้งแต่แรกไม่มีคริสต์ศาสนาไม่มีอิสลามเรากำลังสมมุติแล้วเราขยายความแปลออกมาจากภาษาคำเดียวอ่ะ
ถูกไหมแล้วเราก็ไปสอนเขาให้เขายึดถือให้เขาไปศึกษาในสิ่งสมมติอิสลามเฉยๆนี่จบแล้วนะพุทธศาสนาเฉยๆจบแล้วนะคริสตศาสนาจบแล้วนะมันไม่ได้มีอะไรขยายความนะแต่เมื่อไหร่มึงมีการขยายความแล้วไปอบรมคนอ่ะมันจะเป็นภาษาใจหมดเลยทีเนี้ยพอภาษาใจมันยึดถือแล้วขยายหมดมันยึดถือข้างในมันเชื่อไปแล้วว่าอ้าวพุทธศาสนามีอะไรมีพระพุทธเจ้าต้องเดินทุรงต้องอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เราก็จำถูกไหมเนี่ยภาษาใจภาษาใจเนี่ยมันจำมันปรุงมันจำทีเนี้ยการปรุงมันจำมันต้องถอนออกจากใจใช่ไหมถอนทั้งดวงออกไปไม่ใช่ไปคิดอีกมุมกลับพอคุณไปคิดอีกมุมกลับเนี่ยคุณก็ไปเชื่ออีกด้านนึงอ่ะก็เป็นภาษาใจอีกด้านใหม่อ่ะเพื่อจะปฏิเสธสิ่งนี้ใช่ไหมคือมันจะเอาสิ่งหนึ่งปฏิเสธสิ่งหนึ่งพอไปเชื่อว่านี่คือสังขารอันนี้คือการได้ปรุงแต่งสภาพธรรมสงบสบายมันก็จะปฏิเสธสังขารมันจะไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งอสังขตธรรมนี่สังขตธรรมเป็นการปรุงแต่งมันก็จะปฏิเสธสิ่งนี้แต่จะไปเอาสิ่งนี้ไงนี่ไงหนีจากสิ่งหนึ่งเอาสิ่งหนึ่งพุทธเจ้าบอกเฮ้ยมึงเอาอะไรไม่ได้มึงยึดถือไม่ได้มันไม่มีอะไรอยู่จริงมันไม่มีตัวตนมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าตายหาเลยพวกมึงนี่โง่กันชิบหายเลยกูสอนกูจะสอนพวกมึงยังไงพอกูพูดไปอย่างนี้มึงจะเอาคำพูดของกูด้านนี้พอกูบอกว่าขี้มันเหม็นมึงก็จะไม่เอาพอกูขยายความว่าขี้มันเหม็นพวกกูบอกว่าขี้แม่งหอมกูเปลี่ยนแค่ขี้เหมือนเดิมแต่ขี้หอมมึงก็จะเอาตรงนี้กูพูดอะไรมึงจะเอาหมดเลยมึงไม่เอามึงก็ปฏิเสธอยู่แค่นั้นน่ะมึงคิดเอาทั้งนั้นน่ะแล้วกูจะไปพูดยังไงธรรมะมันถึงที่ทักหมอบอกว่าความจริงนิ่งเป็นใบอ่ะถูกไหมพอพูดออกไปแม่งจะยึดสมมติเพราะกูบอกว่าศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้ามาสักมึงจะเอาแล้วตรงนั้นมึงเริ่มจะเอาแล้วมึงจะเอาไปเป็นภาษาใจไปเป็นอุปทานในใจไปยึดมั่นถือมั่นในใจถูกไหมเพราะกูบอกว่าอุ้ยพระเจ้าเนี่ยทรงประทานพรให้เราให้เราดีให้เราถ้าเราอยู่กับพระองค์ไปตลอดชีวิตเราจะดีมึงก็จะเอาตรงนั้นอีกมึงก็จะเป็นภาษาใจเข้าไปอีกยึดถือตรงนั้นอีกเพราะบอกว่าคิดและพุทธไม่ดีหรอกศาสนาอิสลามดีที่สุดพระเจ้าเรานั่นมึงก็จะเอาตรงนั้นอีกมึงเชื่อตรงไหนมึงเอาตรงนั้นนะเอาพูดง่ายเพราะมึงบอกว่าไม่เชื่อมึงก็เชื่อไปอีกมึงเชื่อว่ามึงไม่เชื่ออีกเนี่ยกระบวนการของขันเนี่ยของกิเลสเนี่ยของไออภิสังขารมารสัญญามโนเนี่ยโอ้โหแล้วไอตัววิญญาณมโนอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยไอสามตัวเนี่ยมันทั้งหมดเลยอ่ะมันหลอกลวงเราอยู่ตลอดเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโอ้ยมันไม่เที่ยงไอ้หาเลยไอ้กูบอกว่านิพพานพวกมึงก็จะเอานิพพานเพราะกูบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหาจุดเอาไม่ได้มึงจะยึดตรงไหนมันคิดเองมันรู้เองมันดับเองมันสงบเองมันบ้างเองแล้วมึงอยู่จุดไหนมึงหาสิมึงจะยึดตรงจุดไหนในเมื่อมันคิดเองมันดับเองถูกไหมทีนี้มันไม่มีจุดเอาพอไม่มีจุดเอากูจะไปปฏิบัติไปเพื่ออะไรวะกูจะค้นหากูก็อยู่แบบคนโง่ไม่ดีกว่าเหรอในเมื่อนี่แหละพวกมึงก็คิดไปอีกแบบนึงอีกมึงก็ไปสร้างสัญญาตัวใหม่แต่เรื่องนั้นมึงอ่ะปรุงแต่งความคิดเพื่ออาศัยไปวันๆเนี่ยมึงไม่รู้ว่ามึงแค่อาศัยมันมึงอย่าไปอยู่กับมันอย่าไปเป็นทาสมันเรื่องราวต่างๆภาษาต่างๆเกิดขึ้นมาจากมันหมดแล้วแล้วขยายความไปสอนกันแล้วยึดมั่นถือมั่นไอ้ลูกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นน่ะถูกมั้ยฮะมึงเอาภาษาไปใส่แล้วมึงก็ยึดมั่นถูกไหมถ้ามึงไม่เอาภาษาไปใส่เนี่ยมันก็เป็นเนี่ยเสียงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะมึงก็ภาษาไปใส่ว่าเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงเคาะเสียงอะไรของมึงไปรถมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมึงก็แค่กินอาศัยไปวันๆเนี่ยแล้วทำยังไงจะอาศัยอย่างเงี้ยมึงมีคำถามอย่างเงี้ยดีแล้วพออยากค้นหาความจริงอย่างเงี้ยดีกูจะได้สอนมึงถูกถามแล้วเข้าถามใช่ไม่ถามฮะไม่ใช่หาจะเอาอย่างนั้นปฏิเสธอย่างนี้เนี่ยมึงกำลังใช้มึงหนีไม่พ้นสัญญาสังขารมึงหรอกแล้วมึงก็อยากรู้ไปหมดถูกไหมเพราะเขาบอกว่าพุทธศาสนามึงก็อยากรู้แล้วใช่เพราะยังมึงอยากรู้เพราะอะไรมึงอยากยึดมึงอยากยึดภาษามึงอยากให้เขาอธิบายภาษาไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมึงจะยึดไว้อ๋อมันเป็นอย่างนี้พอไอ้คนโง่ๆก็พูดว่าโอ้เนี่ยศาสนาพุทธเราหลุดพ้นคุณวิเศษนะเว้ยมีอิทธิปฏิหารเนี่ยพอเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นไม่เกิดไม่ตายเหาะเหินเดินอากาศได้นั่นแหละพอมึงฟังแล้วมึงก็ยึดถือไปเลยภาษาใจมึงดีเนี้ยมึงก็อยากเกิดตัณหาขึ้นมาตอนแรกไม่มีตัณหานะไอ้ตัวเนี้ยพอไปฟังไปจำเป็นภาษาขึ้นมาไปยึดถือไว้เกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดความอยากเชื่อว่ามีอยู่จริงๆอยากได้อยากขึ้นมาเขาสร้างตัวละครขึ้นมาหลอกแค่นั้นแหละเป็นตู่เป็นตาร้องไห้ฟูมไฟไปดูหนังอ่ะพระเอกผิดหวังกับนางเอกโอ้เสียอกเสียใจตามเขาเกิดการหมั่นไส้นางเอกจริง
ไอ้มันไส้ตัวอิจฉาเออทีนี้ไปเห็นตัวอิจฉาเดินไปเอาทุเรียนไปเฟี้ยงเขาเหมือนในข่าวไอ้นี่ชีวิตจริงครับโอ้อุปทานคนเราเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้ภาษาใจเนี่ยมันสำคัญไปสอนเรื่องอื่นมันเข้าไม่ถึงหรอกคุณพูดได้ตายมันก็แค่เฮฮาปาร์ตี้ใช่ไหม มันไม่ได้ถอนอนุสัยเออผมถึงบอกว่าเนี่ยผมถึงสงสารคนไงไอ้ห่าจมูกดมของหอมก็หอมไปมึงมีสติรู้ไหมว่าของหอมมึงแยกออกไหมทำมึงปฏิเสธได้ไหมล่ะว่ามันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่กิเลสมันเป็นของมันอย่างนั้นเออถ้ามึงบอกว่ากิเลสเนี่ยทรมานจมูกมึงสิมึงก็ไปดมขี้อ้าวพอเวลามึงกินของอร่อยมึงไม่กินมึงจะไปกินของอร่อยทรมานกิเลสทรมานลิ้นเออทรมานร่างกายตัวเองเบียดเบียนตัวเองอ่ะแล้วทำไมมึงลำเอียงมึงไม่เอาจมูกไปดมขี้ตามึงไม่ต้องไปเห็นอสุภะมึงอย่าไปเห็นของโสโครกทำไมมึงก็ต้องมึงเห็นของสวยงามมันเป็นกิเลสมึงก็เอาสองของโสโครกมาใช่ไหมเอาหมาเน่ามาแขวนไว้บนหัวมึงอ่ะมึงจะได้มองเห็นแต่หมาเน่าจมูกมึงก็เอาก้อนขี้ห้อยใส่หูมาดมไว้อย่างนั้นอ่ะอย่าให้มันโดนกลิ่นหอมมันจะเป็นกิเลสไอ้ลิ้นมึงเนี่ยก็อมของที่มันเป็นสกปรกอ่ะอย่าไปอมของอร่อยเนี่ยอมไว้ทั้งวันอ่ะทรมานลิ้นทรมานจมูกทรมานตาหูมึงเนี่ยอย่าให้มันได้ยินเสียงไพเราะเออมึงอัดเสียงแล้วก็เอาเปิดเสียงไอ้เสาเบาแล้วมึงก็มาอุดไว้ให้มันได้ยินเสียงแต่ไม่ดีไม่เพาะถูกไหมเนี่ยไงตาหูจมูกลิ้นสี่อย่างแล้วกายมึงเนี่ยที่มึงก็ทรมานมันเออมึงไปเดินตากแดดทั้งวันทรมานมันให้มันเห็นทุกข์อย่าให้มันไปรับพัดลมเย็นๆอย่าให้มันทรมานทุกส่วนเลยถูกไหมฮะทีเนี้ยมันจะรวมลงที่ใจมึงอ่ะมึงจะทนไหวไหมนี่แหละเขาเรียกว่าปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยความไม่เข้าใจด้วยความคิดปรุงแต่งคิดเอาไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงของมันสภาพธรรมที่ว่าตามเหตุตามปัจจัยเหตุเกิดอย่างนี้อันนี้มึงไปสร้างเหตุขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมึงก็ปฏิเสธสิ่งนึงมึงจะเลือกเอาสิ่งนึงจะเอาที่มึงจะเอาอ่ะจะเอาที่มึงเชื่อไว้อยู่อ่ะใช่มึงไปหมายมั่นอีกสิ่งนึงอ่ะมึงไปสร้างภาษาใจอีกด้านนึงไว้อ่ะสัญญาใจอีกด้านนึงไว้ใช่ไหมใช่พอสร้างภาษาใจขึ้นมาก็เป็นสัญญาใจหมดเลยแล้วก็เชื่ออีกด้านนึงปฏิเสธอีกด้านนึงเขาบอกว่าเนี่ยโอ้ยขันห้ามันเป็นทุกข์มึงก็เชื่อไปแล้วมึงหมายมั่นเนี่ยขันธ์5เป็นทุกข์อะไรนะไอ้สังขตธรรมมันคือขันธ์5คือธรรมที่เกิดดับมันเป็นทุกข์ใช่มั้ยอันนี้อสังขตธรรมมันไม่ทุกข์มันไม่ปรุงแต่งมึงก็อยากจะได้ตัวนี้มึงก็ไปเชื่อตรงนี้มึงก็แสวงหาตรงนี้ไปทําไปทํามาก็ไปติดตัวสงบบ้างไปเปลี่ยนแปลงมันหมดเลยมึงไม่หมายมั่นเอาอีกตัวนึงน่ะถึงบอกพระองค์บอกว่าเฮ้ยแม้แต่สังขตธรรมและอสังขตธรรมมันก็หมายมันไม่ได้มันเป็นภาษาสมมุติขึ้นมามึงเชื่อไม่ได้กูปรุงแต่งขึ้นมาแท้จริงมันพูดไม่ได้ธรรมะมันเป็นการถอนเป็นการเข้าใจภายในของมึงว่าเฮ้ยไอ้ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งขันธ์5มันก็คิดไม่ได้มันเป็นปรุงแต่งเหมือนกันอสังขตธรรมมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาสังขตธรรมมึงก็ปรุงแต่งมันเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวปรุงแต่งหมดเลยอ่ะนึกออกมั้ยฮะแท้จริงอ่ะมึงหยุดตรงนั้นอ่ะมึงหยุดที่จะพูดที่จะให้ค่าความหมายทั้งสองฝั่งอ่ะหมดแล้วเออนั่นแหละมึงเห็นไหมมึงหลุดออกจากอุปทานตรงนั้นได้เขาเรียกว่าสัญญาใจภาษาใจถ้ามึงพลิกออกมาได้มึงก็จะจบกิจทั้งหมดเลยเออมึงเสียไปให้ค่าความหมายเพราะกูบอกว่านิพพานมึงก็ถามต่อนิพพานกูก็ต้องบอกนิพพานมันเป็นสถานที่ที่มันพ้นเกิดพ้นตายมึงก็อยากจะไปแล้วมึงยึดเอานิพพานแล้วถูกไหมพ่อบอกว่าแต่ถ้าตามันเป็นเช่นนั้นมันคิดของมันเองนะเว้ยมันไม่เที่ยงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตามึงก็เลยไม่เข้าใจความหมายของความไม่มีตัวตนมันถึงมีอะไรเต็มไปหมดไอ้อะไรนะพระแม่องค์ธรรมตนธาตุธรรมไอ้ยี่ผายมันไปเอาคำห่าอะไรกันมาพูดนั่นแหละมันไปเป็นในเรื่องพวกนี้หมดเลยคนโง่อยากสอนธรรมะไงผมต้องบอกแล้วก็พากันไปปฏิบัติกะโหลกกะลาหาไปตัวเป็นปรมาจารย์ไปฝึกความอดทนฝึกความอดทนไปฝึกสมาธิไปฝึกเพ่งอสุภะไปเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองทั้งที่เวลาหิวเสือไปกินให้มันไปเติมพลังให้มันมึงก็ทรมานมันจนตายไปเลยสิมันเป็นอสุภะมันไม่ใช่ของเราอะถูกไหมกายนี้มันไม่ใช่ของเราในเมื่อมันไม่ใช่ของเราอะทรมานให้มันถึงที่สุดเหมือนพระพุทธเจ้าที่พวกมึงก็ไม่กล้าทำเออแต่ไอ้เรื่องไอ้โง่เขาที่ทำกันดีเหลือเกินไอ้เรื่องฉลาดเสือกไม่ทำทีนี้ก็ไปสอนกันไปปฏิบัติทำนู่นอย่างนี้ฝึกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันเชื่อไปแล้วมันหมายมั่นไปแล้วทั้งที่ทุกอย่างมันมีในตัวเองมันหาคนที่มาสอนปัญญาไม่มีไงอาจารย์ดวงมันจะต้องไปทำทุกอย่างไปทำขึ้นมาทั้งหมดอ่ะใช่พระพุทธเจ้าตอนที่บรรลุธรรมที่นางสุชาดาบอกว่านอนจะตายอยู่แล้วอ่ะนอนคิดอยู่นั่นเอ๊ะกูก็ทำมาหมดทุกอย่าง
เพราะนางสุชาดาบอกว่าคิดหาอะไรแสวงหาอะไรคิดหาอะไรกันแน่แค่นั้นไม่ได้ทำอะไรเลยหยุดกระทันหันหยุดแสวงหาตามความคิดแต่หยุดคิดอ่ะแล้วเกิดปัญญาเข้าใจเออไอ้เข้าใจไม่ได้ก็หยุดเป็นไปก่อนใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทำมาหมดแล้วพอหยุดคิดกระทันหันนางสุชาดาเขี่ยจุดตรงนั้นมันเสือกเข้าใจขึ้นมาเพราะพระองค์สมาธิพระองค์ก็มีเต็มหมดแล้วแต่มันก็ไม่ได้หลุดพ้นใช่ไหมใช่เออมันไม่เกิดปัญญาสักทีไงพอนางสุชาดาไปพูดมันเกิดปัญญาไงเออแล้วใครที่ยังหยุดหยุดแล้วมันยังไม่ได้มันก็ต้องเดินต่อไงก็ต้องเออนี่แหละรู้ต้นทางแล้วใช่ไหมรู้ว่าอ๋อเราคิดไปเองทั้งนั้นมึงก็ต้องมึงจะไปทำอะไรที่อื่นมึงจะต้องถอนเข้ามาหาตัวนี้แล้วมึงจะไปคิดมุมกลับอีกด้านนึงว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่มึงคิดมึงต้องในเมื่อมึงคิดแล้วเหมือนไม่มีกายกระทำแล้วทุกอย่างมันทำขึ้นมาจากความคิดใช่ไหมแต่แปลว่าฝึกสติฝึกสมาธิฝึกเดินจงกรมหรือไปฝึกอะไรทุกอย่างแม่งผิดหมดดิเออมึงก็ต้องเอาตัวตนไปเป็นมึงเอาความคิดไปทำอยู่เนี่ยเอาในเมื่อมันเหตุเกิดที่ตอนนี้มึงจะทำยังไงมึงอย่าไปล้ามันนะเว้ยมึงล้าความคิดออกไม่ได้ถูกไหมฮะเออเนื่องละมึงก็ไปทำนี่มึงคิดซ้อนคิดอีกไปทำเรื่องละเอียดเออมึงต้องรู้อย่างเดียวรู้เหตุต้นเหตุต้นปลายสาเหตุเอ้าแล้วพวกนี้มันเป็นนามธรรมไงมึงบอกว่ามึงล้าความคิดมึงก็คิดไปแล้วถูกไหมฮะมึงจะหนีจากมันมาเอ้าแล้วมึงคิดทุกครั้งอะที่มึงจะทำอะไรอะเออพระองค์ที่บอกว่าหยุดไอ้ชิบหายหยุดต้องเกิดปัญญาเว้ยต้องเห็นกลไกว่ามันคิดอะไรอยู่ตอนเนี้ยมึงต้องปล่อยให้มันคิดแต่มึงอย่าตามมันเออถูกไหมมึงอย่าห้ามมันมึงต้องปล่อยอารมณ์ออกไปเลยมึงอย่าห้ามอารมณ์การห้ามเนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามมึงโกรธก็มึงโกรธไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่อย่าตามมันมันสองแง่สองง่ามไงมันเข้าใจยากห้ามมันก็ทรมานเออคือจะดักไว้ด้วยการว่าอย่าตามเออมันห้ามไม่ได้หรอกมันจะห้ามได้ยังไงคือเหตุปัจจัยมันมีเกิดมันต้องเกิดใช่ไหมอาจารย์อุดมแค่เรารู้เราไม่ตามอย่าไปทำอะไรกับมันอย่าไปทำกิริยาใดๆต่อขันธ์ห้าหรือจิตเออให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปแสดงอะไรสักอย่างเออรู้ยังไงอะหน้าที่มันมีของมันอยู่เออรู้ซื่อๆไอ้ชิบหายมึงไปปรุงอีกด้านนึงอีกพอกูบอกว่ารู้ซื่อๆมึงก็ไปคิดหาเอาอีกไปนั่งซื่อบื้อเลยไปนั่งบื้อก็มันไปคิดเอาไงคิดว่าจะต้องรู้ซื่อๆแบบไหนวะกูไม่คิดปรุงแต่งเนี่ยมึงก็คิดอยู่ตลอดเวลากูจะต้องทำให้มึงสงบพ่อกูบอกว่ามึงต้องสงบลงก่อนมึงเสือกไปนั่งสมาธิเองนั่งหลับหูหลับตานี่ไงบอกไปอย่างไรมันก็สุดตรงไปอีกด้านหนึ่งแล้วสงบแบบไหนเนี่ยมึงนั่งลืมตาอย่างสงบ มันต้องกระแทกแบบนี้มึงหยุดเนี่ยมึงหยุดปรุงแต่งแล้วมึงฟังกูเนี่ยมึงรู้ตัวไหมเนี่ยตอนเนี้ยเออเนี่ยแหละมึงกำลังจะเข้าสู่สมาธิชิบหายแล้วมึงกำลังจะเกิดปัญญารู้ว่ามึงกำลังจะคิดอะไรแล้วมึงไม่ต้องไปหาสตินะเพราะตอนที่มึงกำลังนั่งสงบฟังอยู่มึงเนี่ยมึงกำลังจะคิดอะไรเนี่ยนั่นแหละมึงรู้ตัวไหมถ้ามึงรู้ตัวอยู่มึงมีสติอยู่เออถ้ามึงไม่รู้ตัวเนี่ยกูถีบหน้ามึงตอนนี้มึงหงายเลยนะธรรมะมันเป็นเรื่องที่แบบจุดใต้ตำตอนะคนมันจะเอาฝั่งนึงจะหนีออกจากฝั่งนึงอยากจะหลุดพ้นจะปฏิเสธการวุ่นวายแท้จริงมึงปฏิเสธมึงอยากจะหลุดพ้นมันก็เป็นตัณหาถูกไหมฮะมันเป็นอะไรที่มันเป็นกลางที่พุทธเจ้าให้ความเป็นกลางเลยนี่โอ้ยชิบหายมันไม่ยึดถืออะไรสักอย่างอ่ะมันไม่เอาอะไรสักอย่างเนี่ยมันเลยยากไงพอไปสอนมันจะเอาอ่ะคนมันจะเอาอ่ะมันมีสิ่งที่จะเอามันมีเป้าหมายอ่ะแท้จริงบอกว่ามึงไม่ต้องเอาอะไรสักอย่างมึงบรรลุพ้นแล้วตอนเนี้ยมึงฟังกูเนี่ยมึงรู้ตัวอยู่ไหมเนี่ยมึงรู้ตัวมึงหลุดเลยแต่มึงเข้าใจมันได้ไหมนี่แหละปัญหาจริงๆคนเรียนภาษาบาลีมาแม่งก็ไม่ได้เข้าใจแบบไม่ต้องไปพูดถึงสภาวะธรรมนะไม่ได้เข้าใจในภาษาเองด้วยซ้ำใช่ก็ภาษาใจมันไปศึกษาอะไรนะบาลีก็มันไปสร้างภาษาใจไงมันไปยึดถือภาษาใจไว้อีกเรื่องเมื่อกี้เนี่ยตัณหาเห็นไหมก็พระพุทธเจ้าบอกก็มันก็มีภาวะภาวะก็คือมึงอยากไงกับวิภาวะมันก็เหมือนกับวิสังขารมึงอยากไงก็เนี่ยอยากกับไม่อยากใช่ไม่ต้องไปพบไปอะไรหรอกมึงเอาแค่ตรงนี้แหละใช่สั้นแล้วไอ้ธรรมะมันเป็นอันเดียวจุดเดียวอะแต่ที่เราเล่ากันเนี่ยมันขยายออกไปจากการปรุงแต่งหมดเลยนะแท้จริงมันไม่มีจุดเอาตรงไหนได้เลยที่ปรุงออกไปน่ะมันยึดถือไม่ได้สักอย่างเลยมันเป็นเรื่องปรุงออกไปจุดแรกมันไม่มีไงไอ้สิ่งที่ปรุงเนี่ยมันมีแล้วแล้วมึงจะไปเอาในสิ่งที่มันมีไม่ได้ไอ้สิ่งที่มันไม่มีเนี่ยมึงจะไปหามันก็ไม่ได้มันไม่มีการที่จะไปหาหรือไปทำอะไรเข้าถึงจุดไม่มีไม่ได้สักอย่างเลยอะคือมันต้องเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างขึ้นมาเกิดดวงตาเห็นธรรมอ่ะ
มึงจึงต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิที่มันเป็นฝ่ายสัมปชัญญะไงฝ่ายถูกอะฝ่ายตื่นอะผู้รู้ผู้ตื่นก็ผู้เบิกบานขึ้นมาก่อนไงเออถ้าไม่งั้นเนี่ยโอ้มันหลงหมดเลยอะเพราะจุดเดียวที่มันไม่คิดพอคิดขึ้นมาพอปรุงขึ้นมาพูดขึ้นมาคำเดียวเนี่ยเอาแล้วเออมันจะจับจุดเนี้ยมันจะขยายความมันมีตัวตนทั้งหมดแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันยึดไม่ได้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดอ่ะคนมันก็จะไปยึดเอาในสิ่งนั้นแล้วอยากจะได้ตามค่าความหมายให้ภาษาใจเข้าไปอีกเอาภาษาใจไปยึดอีกไปเชื่ออีกนี่แหละโอ้โหไอ้ที่ภาษาที่เขาบอกว่ายึดภาษาเนี่ยมันไม่ได้ยึดแบบนั้นมันยึดภาษาใจนะเว้ยมึงไปคิดอีกด้านนึงว่าโอ้ยเนี่ยเราสร้างภาษาเราหลงมันก็หลอกลวงตัวเองหลอกตัวเองมึงไปเชื่ออีกด้านนึงใช่ไหมมันเอาความเชื่ออีกด้านนึงมาเชื่อว่าเออภาษาไม่มีอยู่จริงเราคิดไปเองเราปรุงไปเองเนี่ยในขณะที่มึงบอกอย่างนั้นน่ะมึงก็ปรุงไปเรียบร้อยเบียดเสร็จแล้วสร้างสัญญาตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นภาษาใจขึ้นมาตัวใหม่แล้วเออแล้วมึงปฏิเสธไอ้ภาษาตอนแรกใช่มั้ยแต่มึงไปเชื่อภาษาตอนหลังอ่ะที่มึงสร้างขึ้นมาทับซ้อนอยู่ตลอดเออมันเปิดกระบวนการปรุงแต่งทั้งหมดอ่ะต้องเค้าเรียกว่าอะไรนะต้องแม่งครับไล่ถอนนี่ก็ต้องแบบไอ้เหี้ยเฮ้ยกูต้องไปไล่เลยก็พวกอินโดมันรู้ว่าไอ้ปรุงแต่งเนี่ยถูกไหมพวกฤาษีสมัยก่อนน่ะเออมันรู้ว่าไอ้นี่แหละแม่งมันปรุงแต่งให้เป็นเกิดพบเกิดชาติเกิดตัวตนแต่มันไม่มีปัญญาที่จะไถ่ถอนไงนึกออกไหมฮะมันถึงไปพยายามที่จะไปนั่งสมาธิไปสะกดตรงนี้ไว้ทั้งหมดอ่ะมันถึงมีไอ้ที่แบบแม่งขนาดว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แล้วมันก็บอกนี่แหละนิพพานมันเออถูกก็นิพพานมึงใช่แต่ไม่ใช่แบบปัญญาเออแต่มึงไม่ได้เข้าใจมันแล้วถอนอนุสัยตรงนั้นออกไปอ่ะคือมันไม่เป็นปัญญาไงตรงนั้นอ่ะมึงรู้อ่ะแต่มันยังไม่เป็นปัญญาที่ทำลายอนุสัยตรงนั้นออกความยึดถือตรงนั้นอ่ะแต่มึงไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้คำว่ามึงใช่ไม่ใช่เนี่ยมึงก็ยังยึดตัวนั้นอยู่นี่แหละมันถึงแบบเออมันเลยกลายเป็นพรมเป็นอะไรอ่ะที่มันไปไม่ถึงใช่ไหมมันไปเอาไปดองตัวรู้ไว้อ่ะมันก็ยังมีมึงอยู่มันเลยไม่ทำลายตัวรู้ตัวนั้นอ่ะตัวที่มันเป็นปัญญาแจ้งแล้วมันจะทิ้งความรู้ทั้งหมดไปใช่ไหมอันนั้นน่ะมันทำลายความรู้ทั้งหมดเลยอันนั้นน่ะไอ้เจ็ดไอ้โสดาบันเจ็ดชาติที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำลายความรู้ที่มึงรู้อยู่นั่นแหละคืออัตตาของมึงเลยตัวอัตตาเลยเนี่ยนี่คือตัวอัตตาลอกง่ายสุดแหละที่จริงมันไม่ได้รู้อะไรตัวอัตตาตัวนี้มันแค่อาศัยไปมันไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างเลยอัตตาก็คือความรู้ตัวนี้ที่ฮินดูไปบอกฮินดูไปรู้ว่าอันนี้อะไรนะอันสัญญาก็ไม่ใช่อะไรอะไรอีกนะเนวสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่นะแล้วนั่นอะไรมันเรียกเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เออนั่นแหละความรู้ตรงนั้นแหละมึงยึดอยู่นั่นแน่ๆไอ้ตัวรู้นี่เขาเรียกว่าอัตตาแท้จริงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งสองเลยมันพูดอะไรไม่ได้ไงที่มึงปรุงขึ้นมาแล้วมึงยึดแล้วมึงไม่รู้ว่ามึงยึดตอนไหนมึงรู้ไปแล้วไงแท้จริงมันไม่ได้รู้อะไรเลยถ้ามึงไม่รู้อะไรมันจะทำลายตัณหาอวิชชาตัณหาอุปทานทั้งหมดเลยก็คืออัตตาตัวอัตตาที่มึงรู้อยู่นั่นน่ะไปดับเหตุดับปัจจัยเอออันนั้นแหละพอมึงรู้ตัวนั้นแล้วมันเลยมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มึงอยู่มีเครื่องอยู่มันเป็นอัตตาอยู่เออแท้จริงอ่ะอัตตาก็คือมันไม่ได้รู้อะไรเลยทำลายอัตตาก็คือกลายเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจริงๆมึงรู้ปุ๊บมันมีปั๊บมันพลิกอีกมุมนึงนะแต่การพลิกแบบนี้มันไม่ได้ไปคิดเพื่อจะเข้าใจนะเนี่ยมันแค่กลับไปเห็นนะเออกลับไปเห็นแล้วมันเกิดปัญญาที่เอ้าเคยเห็นแต่ฝั่งนี้ถ้าไปเห็นฝั่งนี้เอ้าแม่งก็โล่งใช่ปัญญาตัวนี้มันเหนือสภาวะธรรมมันไม่ใช่อาศัยสภาวะธรรมมาเข้าใจใช่มั้ยมันเหมือนการเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วมันพลิกไปเลยของมันน่ะแล้วอัตตามันจะถูกทำลายถูกมั้ยฮะใช่มันพลิกฉับพลันไปเลยตรงเนี้ยมันถึงเป็นความเห็นที่แบบว่าโอ้โหชิบหายมันสอนกันไม่ได้เลยอ่ะไปพูดอะไรมันปรุงแต่งหมดเลยมันเชื่อไปยึดถือเนี่ยผมอัดชิบไปนะเนี่ยอ้าวเหรอไม่แล้วแม้กระทั่งสัมมาทิฏฐิเออพูดกันเนี่ยเออไม่ทิฏฐิไม่มีสัมมาทิฏฐิเออนี่คือเรื่องปรุงแต่งพูดให้เข้าใจไปก่อนเข้าใจถูกๆไปก่อนมันเป็นภาษาไปก่อนแต่ห้ามเชื่อถูกไหมมึงจะไปยัดมึงจะไปเชื่อในใจมึงไปสร้างภาษาใจเนี่ยมึงฟังไปแล้วอันไหนมึงไม่เข้าใจมึงก็อย่าไปจำต่อมันจะเป็นภาษาใจแล้วมึงจะยึดถือไอ้เรื่องพวกนี้มันจริงมันเรื่องเดียวกันหมดก็ล่ะศาสนาความกลัวความเชื่อศรัทธาที่ศรัทธาวงงายอ่ะคนป่ามันมีศาสนาไหมเนี่ยแม่ไปบูชาสายฟ้าแต่มันก็ไปยึดถืออย่างอื่นใช่ไหมล่ะก็มันเอาเป็นที่พึ่งเออก็ไปสร้างสัญญาแหละเป็นที่พึ่งคือไปรู้เป็นอนัตตะเขาเรียกว่าอัตตาตัวนั้นยึดถือตัวนั้นอยู่มึงสร้างขึ้นมาเองไอความกลัวนั้นมึงก็กลัวเองมึงสร้างเทพเจ้ามึงสร้างสายฟ้ามึงก็ไปนับถือมันเองตกลงอะไรของพวกมึงนี่แหละ
ถ้าเราจะปฏิเสธตอนแรกก็ไม่ได้อีกใช่ไหมล่ะมันถึงเป็นเรื่องแบบโอ้โหธรรมะแม่งพูดยังไงเนี่ยแบบปฏิเสธก็ไม่ได้ไอ้ห่าเอ้ยแล้วเราเชื่อก็ไม่ได้เออไม่เชื่อก็ไม่ได้เออเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องยากไงถ้ามันไม่เห็นจริงๆเนี่ยเห็นความหลงความโง่ของตัวเองไม่รู้ว่าแม่กูหลงทั้งหมดเนี่ยไม่มีทางเลยอ่ะโอเคได้แล้วบันทึกได้